สวัสดีครับอยู่กับผมแอค o โค้ดแอนะครับสรุปข่าวลียพูประจําวันที่8กุมภาพันธ์นะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมเรากันวันนี้ก็วันหยุดนะครับวันเสาร์นะมีหลากหลายเรื่องราวนะมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องราวของเจสันคอฟนะครับทุบสถิติบางอย่างของเป๊ปไปนะครับที่เป็นประเด็นหลักๆนะครับรวมไปถึง บาซ่าเหมือนจะยอมลดค่าตัวของครูติญโญลงในซัมเมอร์นี้แล้วนะครับการนำซัมเมอร์เซลรวมไปถึงอันเชรตินะครับออกมาพูดถึงโอกาสที่ลิฟวูมีโอกาสจะไปคว้าชแชมป์ที่ลังกูริซันด้วยเขามีความรู้สึกยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับใครที่สนใจนะครับก็บอกว่ามาจากโค้ดแอคนะครับแล้วก รวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับหาซื้อไี่ง่ายนะครับตามร้านขายยาทั่วไปนะใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าก็อย่าลืมนึกถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับมีเบอร์โทรมีแอดไลน์มีแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยสั่งซื้อแบบ ada, ออนไลน์ได้สอบถามรายละเอียดกันเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะมาเริ่มข่าวสารในวันนี้กันนะครับมีหลายเรื่องราวที่นํามาฝากอย่างที่บอกนะครับไปเลยจะได้ไม่เสียเวลา มาดูกันที่เรื่องราวอันแรกครับเจสันคอปทาสถิติครับในเรื่องของกุญซือยอดเยี่ยมประจําเดือนครับล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับลร์ฟูประกาศออกมาไม่ใช่ลร์พูที่ต้องบอกว่าพิมรีกประกาศออกมาครับว่าคอปได้รางวัลกุญซือยอดเยี่ยมประจําเดือนมกราคมไปตามคาดนะครับซึ่งการคว้าในรางวัลนี้ทาให้ในซีซั่นนี้นะครับเจสนคอปคว้ารางวัลนี้เป็นครั้งที่5นะครับคือเจสันคอปเนี่ยตอนนี้เล่นมา6เดือนใช่ไหมเจสันคอปได้ไป ห้าจากหกเดือนก็คือเดือนนี้ได้ไปแล้วก็ทําให้ได้ห้าจากหกเดือนมีเดือนเดียวที่เจอกัเขาไม่ได้คือเดือนตุลาคมมีแฟงลาผาดเข้ามาขั้นเนี่ยตามที่เห็นในภาพนี้นะครับตามที่เห็นข้อมูลอาจจะโดนบางหรือ,อนนเปล่าเห็นข้อมูลไหมครับที่ผมทําเป็นตัวเข้มๆเ,มเมสียฟ้านี่ไว้นะครับเป็นสถิติใหม่ครับที่กุนซือคนหนึ่งจะได้รางวัลน,นี้ใน1ซีซั่น5ครั้งสถิติก่อนหน้านี้คนที่ได้มากที่สุดภายใน1ซีซั่นคือเป๊ปกัวเดอลา ที่เพิ่งทำไว้เมื่อปี2 0 1 7ันสแนะครับเยวไดวาเจนคอฟทุบสถิติตรงนี้แล้วก็ส่วนสถิติการได้รางวัลร,รวมเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่แค่ซีซั่นเดียวนะเอาแบบรวมตลอดเลยนะเจนนคอฟก็ขยับขึ้นมาได้รวมเป็น8ครั้งนะครับแเดือนแล้วนะครับอยู่ร่วมกับมาตินโอนิลแล้วก็แฮร์รี่เลสแนปนะครับตามหลังเพียงแค่เดวิดมอยที่ได้10ครั้งอาชัยเบนเกอร์15ครั้งแล้วก็อเล็ก ฟอร์กูสัน27ครั้งนะครับพวกนั้นเขาอยู่กันอย่างยาวนานนะเขาก็ได้เยอะนะครับก็ไม่แน่ครับเจนเขาอาจจะค่อยๆทําลายสถิติขึ้นบายปีนี้อาจจะทําลายเดวิดมอยก็ได้มารอติดตามกันนะครับนี่ก็คือข่าวสารที่นามาฝากในเบื้องตน้นแล้วก็ส่วนนักเตะยอดเยี่ยมครับสรุปแล้วนักเตะเราไม่ได้นะครับทั้งเฮนเดอร์ซ่าแล้วก็อาริซงเบ็คเกอร์สำหรับเดือนนี้นะไม่ได้ก็เป็นเซคิโออาเกโร่ที่ได้รางวัลน,นี้ใปครองนะครับนะก็ในการโหวตจากแฟนบอลนะครับ ทีนี้มาดูนี่กันทั้งนิดนึงครับเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงนี้ลีฟูเราก็แน่นอนพักเบรกนี้หนาอยอยู่แต่ว่าถ้าเกิดซีซั่นนี้เนี่ยได้แชมป์ขึ้นมานะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีเรื่องของโบนัสอะไรแบบนี้พวกการอัดฉีดซึ่งพเพื่อนๆก็คงอยากจะรู้ว่านักเตะเราได้เท่าไหร่นะครับก็คือได้4ล้านนะครับลีฟูอัด4ล้านให้กับนักเตะให้กับทีมงานสตาฟนะครับ ขึ้นอยู่กับจํานวนคนจำนวนการลงเล่นของแต่ละคนด้วยคนที่ลงเล่นเยอะหน่อยก็จะได้เยอะหน่อยคนที่ลงเล่นน้อยหน่อยก็ได้น้อยลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าโดยค่าเฉลี่ยสําหรับพวกตัวที่ลงเล่นเป็นประจําพวกตัวที่เล่นประจําเนี่ยได้แสนห้าครับคือหารจาก4ล้านเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคนละแสนห้าปอนด์นะครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยหนึ 150, ่งแสนห้าหมื่นปอนด์นะครับก็คูณสี่สิบหกล้านบาทนะครับ สบายสบายเลยครับนักเตะอันนี้เอาแค่พรีเมียร์ลีกอย่างเดียวนะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนักเตะได้เงินกินป่า6ล้านบาทหรือว่า150,000ปอนด์นะครับโอเคก็เป็นเนองอินอัดฉีดเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากกันอ่ะก่อนจะไปข่าวอื่นขอสปอนเซอร์ใจดีอีก1เจ้านะครับสำหรับกาแฟแคปพัทนะครับกาแฟอาราบิก้านะครับนำเข้าจากประเทศสเปนนะครับมีสารสกัดจากธรรมชาตินะครับ21ชนิดนะครับช่วยในเรื่องของการปลูกความสดชื่นด้วยนะครับใครที่นอนดึก นอนไม่พอหรือว่าสายปาร์ตี้แล้วแฮงอะไรแบบนี้ก็กาแฟอาราบิก้าของแคปพัดช่วยได้นะครับก็หาซื้อได้ตามแฟนเพจของกาแฟแคปพัทเลยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอหลังจากจบคลิปด้วยใต้คลิปวิดีโอนะครับลองไปแปะลองไปคลิกดูกันได้นะครับคาร์โลอันเชลตินะครับก็ออกมาพูดนะครับคือจริงๆเขาไม่ได้ออกมาพูดต้องใช้คําว่า ในสุดสัปดาห์นี้นะครับมันก็ยังมีประมาณ4คู่ที่ยังเตะกันอยู่สําหรับพรีเมียร์ลีกเขาจะสลับกันเบรกนีหนาวในเซตของเราอะ่ะเบรกอยู่แต่เซตนี้ไม่เบรกก็คือมีเอเวอร์ตันด้วยนะครับเอเวอร์ตันเจอกับคิซซาเลตในคืนนี้นี่แหละซึ่งก็มีการแถลงข่าวก่อนเกมนะครับนักข่าวก็ไปถามหนึ่งเรื่องด้วยว่าเอ๊ะอันเชลติเมื่อดูจากโปรแกรมตอนนี้นะมันมีโอกาสเหมือนกันนะที่ลิเวอร์พูลอาจจะไปคว้าแชมป์ในรังบ้านของคุณในเกมที่เจอกับเอเวอร์ตันในในกูดิสันพาร์กอ่ะ คุณรู้สึกยังไงนะครับทางด้านอันเชอร์ติก็บอกว่าแน่นอนไอ,อความคิดที่ว่าลิเวอร์พูลจะคว้าชแชมป์พิมยรีกเนี่ยมันมันเป็นไปได้แต่ว่าคือผมคิดว่าหวังว,ว,ว่ามันจะไม่เกิดในกุลิซันปาร์กอะ่ะอ,อันเชอร์ติเขาว่าอย่างนั้นนะคือสนามมันก็มีอยู่มากมายทําไมมันต้องเป็นกุลิซันล่ะก็คือเขาก็ไม่อยากให้ลิเวอร์พูลมาคว้าชแชมป์ในหลังบ้านของเขาอะนะนะเขาก็บอกว่า คือแบบมันไม่อยากให้เกิดอะถูกไหมครับแล้วทีนี้มาดูโปรแกรมกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับคือตอนนี้ถ้าเอาแบบว่าสมมติว่าแมนซิตี้ชนะไปเรื่อยๆอย่างที่เราทราบกันเราต้องการอีกหกนัดใช่ไหมครับชนะหกนัดนะั่นคือจบไม่ว่ายัางไงก็ตามถ้าแมนซิตี้ชนะไปเรื่อยๆหกนัดจากนี้แล้วเราชนะไปเรื่อยๆหกนัดนัดที่เราจะได้แชมป์มันคือนัดที่เราเล่นในบ้านเกมที่เจอกับคิซตัลพาเลทนะครับแต่ถ้าเราชนะไปหกนัด ชนะไปเรื่อยๆก่อนแล้วแมนซิตี้ไปสะดุดนัดไหนหนึ่งในระหว่างนี้ก่อนบางทีมันอาจจะลดลงมาเป็นชนะนัดเอฟเวอร์ตันไงนัดก่อนเจอกับคิสเลัลเลตก็คือไปเยือนที่กุลิสันซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้อันนี้ต้องรอรุ้นอย่างเดียวเท่านั้นว่าแมนซิตี้จะสะดุดเพิ่มอีกไหมและเราจะเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องหรือเปล่าอันนั้นคือต้องรอดูแต่ทีนี้ก็มีบางคนที่ไม่มีปัญหานะกับการได้แชมป์ในบ้านของเอฟเวอร์ตันซึ่งก็ไม่แปลก เพราะคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้คืออีกคนหนึ่งนะครับก็คือเอเลชนะครับตำนานกองหน้าเบอร์หน<ม>ึ่งของเรานะเอเลชนะเขบอกว่าคือผมว่าเขาบอกนะแฟนบอลลิปูคงไม่ไม่รู้สึกอะไรหรอกหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้แปลกใจหรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่ไปคว้าที่เอเวอเรตันอ่ะคงรู้สึกดีใจด้วยซ้ำแต่แบบคงคงไม่มีปัญหาเออใช้คํานี้ดีกว่าเขาบอก,บอกแฟนบอลลิปูคงไม่มีปัญหากับการไปชนะที่บ้านเอเวอเรตันไปได้แชมป์ที่เอเวอเรตันแต่สําหรับแฟนเอเวอเรตันเนี่ย โอ้คงไม่อยากให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสำหรับตัวเอรัชเนี่ยเอรัชบอกถ้าเลือกได้นะขอให้มาคว้าแชมป์ในแอนฟิลมากกว่ามันมันดีกว่าผมก็ผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะผมก็รู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าโอเคมันได้สะใจอันนี้เอามุมมองของผมบ้างแล้วนะมันได้สะใจในมุมมองของแฟนบอลที่ไปควา้าแชมป์เอเออร์ตันแต่เอาจริงๆริงชนะในบ้านสมมติเกมอะไรก็ได้เจอคิสซาเลต์ก็ได้ชนะปุ๊บแฟนบอลเราเต็มสนามมะครับ แฟนบอลเรามันจะดีใจขนาดไหนแล้วมันจะลงมาในสนามกลูลงมาเต็มสนามขนาดไหนผมอยากเห็นภาพแบบนั้นมากกว่าผมว่ามันสะใจมาก่ามันคว้าแชมป์ในบ้านมันก็ดีกว่าจริงๆนะแต่ว่าเยราสก็บอกว่าแต่ถ้าจะไปคว้าที่กูดิสันก็ไม่เป็นไรนะอืมก็ประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่ข่าวของเดวิดมอยนะครับเดวิดมอยนปัจจุบันก็คุมทีมเวสแฮมแล้วนะแลวครั้งหนึ่งก็เคยคุมแมนยูในเ็ดเขาก็มาบอกว่าในปัจจุบันเนี้ลิฟูคอง พร์ลีกอยู่จริงๆต้องยอมรับเลยนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้นกับแมนยูนิเต็ดและตอนที่เขาคุมแมนยะูนิเต็ดน่ะถามว่ามันคืออะไรการของยุคการของยุคมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือทีมต่างๆอยากจะคว้ามุณทุกทีมเลยทุกทีมมีเป้าหมายเดียวกันคือจะอคว้ามุณให้ได้นั่นแหละและซึ่งผมเคยเจอมาแล้วตอนผมอยู่แมนยูนิเต็ดและตอนเนี้ก็เกิดกับขึ้นกับลร์พูลที่หลายๆทีมพยายามหาสูตรหาอะไรต่างๆมาเอาชนะลี์พูลให้ได้ทีนี้ เขาบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จะคลองยุกในช่วงนั้นๆไม่ว่าจะเป็นแมนยูหรือเป็นอะไรก็ตามต่างจะเจอกับทีมพวกเหล่านี้นั่งคิดค้นระบบการเล่นนั่งคิดค้นเอาผู้เล่นของเขามาคิดว่าอจะล้มยังไงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับลิพูตอนนี้นะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์จากเดวิดมอยนะครับทีนี้มาดูสถิติที่น่าสนใจสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับมีสถิติออฟตาและหลายอย่างที่น่าสนใจนะแต่ว่าอันนึงที่มันน่าสนใจมากๆมาดูกราฟิกตัวนี้ครับนะ ความเขาเรียกว่าอะไรผลต่างระหว่างการมีเฮนโดกับไม่มีเฮนโดในสนามมันมีความต่างขนาดไหนเขารวบรวมสถิติตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเรียููตั้งแต่ปี2011เลยนะย้ำนะครับตั้งแต่ย้ายมาเลยนะมีมีเฮนเดอร์สันาสาลงเล่นเนี่ย263เกมไม่มีเฮนเดอร์สันาสา66เกมชนะมากกว่าครับชนะ158นะัดไม่มีชนะแค่29นะัดแต่โอเคจำนวนเกมมันน้อยมาดูตรงนี้ดีกว่า มาดูเปอร์เซ็นตะ์ชนะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะเห็นภาพชัดมีเฮนเดอร์สันเนี่ยลิฟูจะมีเปอร์เซ็นต์ชนะ60%แต่ถ้าไม่มีเฮนเดอร์สันลิฟูจะมีเปอร์เซ็นต์ชนะ43.9%สิบมจเก้เปอร์เซนต์ะมีเฮนเดอร์สันลิฟูจะเก็บแต้มได้2เฉลี่ย2.02แต้มต่อเกมแต่ถ้าไม่มีเฮนเดอร์สันเก็บได้เพียงแค่1.65แต้มต่อเกมมีเฮนเดอร์สันลิฟูจะยิงได้2ลูกต่อเกมโดยเฉลี่ยแต่ถ้าไม่มีเฮนเดอร์สันยิงได้1.7ลูกต่อเกม มีเฮนเดอร์สันริฟูจะเสียแค่1.02่งนต่อเกมนะแต่ถ้าไม่มีเฮนเดอร์สันริฟูจะเสียมากกว่าเป็น1.21ต่อเกมอันนี้คือเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการมีเฮนเดอร์สันกับไม่มีเฮนเดอร์สันแบบเป็นเรื่องของจํานวนสถิติที่ออฟตาเขาทำรวบรวมมาให้นะครับข่าวต่อมานะครับมาดูเรื่องราวของมินามิโนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความช่วยเหลือที่เขาได้รับจากนาบีเกตาแล้วก็ซาดิโอมาเน่นะครับสคนนี้อย่างที่เราทราบกัน นั่งขนาบข้างมาเน่ M ane, M ane, นั่งขนาบข้างหนึ่งนาบิเกต้านั่งขนาบข้างหนึ่งกับมินามิโนะในห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็เขาก็บอกถึงสองคนนี้ช่วยเขาได้มากๆแลวสองคนนี้ก็เคยอยู่ซาทวบวมาก่อนด้วยถูกไหมเขาบอกว่าสองคนนี้เป็นส่วนสําคัญเลยนะที่ช่วยเขาเพราะว่าเขาอะยอมรับเลยว่าภาษาอังกฤษเขายังไม่ค่อยดีพอนะครับดังนั้นสําคัญมากมากที่พวกเขาช่วยเหลือผมพวกเขาช่วยเหลือผมในทุกๆุกโอกาสเลยตั้งแต่วันแรกที่ผมย้ายมา แล้วพวกเขาอธิบายความสําคัญหรือสิ่งต่างๆกฎต่างๆที่เกี่ยวกับทีมให้ฟังอย่างละเอียดมีการพูดคุยกันตลอดเป็นประจําในทุกๆวันแล้วก็แน่นอนสําหรับผู้เล่นอย,อย่างผมที่ยังไม่แข็งภาษาอังกฤษมากเนี่ยก็การที่ได้นั่งกับผู้เล่นที่สามารถพูดภาษาเยอรมันได้หรืออย่างเงี้ยก็สามารถช่วยได้นะครับช่วยเรื่องของการปรับตัวได้ส่วนเรื่องเกี่ยวกับเมืองเนี่ยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะครับเกี่ยวก,กับการซ้อมในเมลวูดเขาก็บอกว่า โอ้มันมันมีสภาพแวดล้อมที่ดีมากๆเลยนะครับมีนามิโน่บอกนะการซ้อมในเวบูดบรรยากาศเพื่อวมทีมอะไรแบบนี้มันเห็นเลยถึงความเข้มข้นในการซ้อมระดับสูงนักแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นแรงจูงใจที่สูงมากๆนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับตัวการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตร่วมกับคาลเจอร์ในการเป็นยอยู่ในเมืองริวอปูเนี่ยเขาก็บอกว่านี่คือเมืองแห่งบีเทิลนะแล้วก็ มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วผมก็ได้เดินดูรอบๆอบเมืองมาแล้วผมก็เอนจอยกับมันจริงๆนะครับซึ่งถ้าใครได้ตาม IG ของมิ n นมิโนก็เคยลงรูปแบบเนี่ยไปทัวร์ไปเที่ยวที่สนามไปไปเที่ยวที่ตรงในตัวเมืองของลิเวอร์พูลนะครับออกจากแอนฟิลมาพอสมควรก็จะเป็นตัวเมืองที่อยู่ตรงติดริมริมแม่น้ำนะครับตรงท่าเรือนะครับเป็นเมืองท่าก็จะมีแบบพวกบิทเทิลพวกอะไรเงี้ยพวกคลาสสิกคลาสสิกอยู่ก็ ิเม่มก็เคยไปเหยียบมาแล้วนะครับไปถ่ายมาแล้วเดินทางไปถึงไปเที่ยวมาแล้วนะครับทีนี้มาดูเรื่องราวของฟิลิเป้คูติโยนะครับมุนโด d เดปอร์ติโบนะครับช่วงหลังนี่คือสื่อที่น่าเชื่อถือเริ่มเริ่มมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่าที่ผมคุยกับขวันลามาเซียนะครับคือแบบ เหมือนพัฒนาตัวเองขึ้นมาเริ่มมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยสําหรับบุนโด้แต่เดบิวติกแต่ย้ำนะครับต้องเป็นข่าวที่เกี่ยวพันกับบาร์เซโลนาซึ่งบาร์เซโลนาครับตอนนี้ตั้งค่าตัวของฟิลิเป้คูติญโยไว้ที่8 0ดสถึงเกล้านในซัมเมอร์นี้นะคือเอาเลยว่าแบบอาจจะยอมลดราคาแล้วนะครับตอนแรกตั้งค่าตัวไว้120ล้านยูโรย้ำก่อนนะครับตัวเลขที่คุณเห็นในภาพในในข่าวนี้ นะเห็น8090เนี่ยหรือว่า120ที่เป็นราคาเดิมที่เคยตั้งเอาไว้เนี่ยคือหลักยูโรนะร2 0ล้านยูโรเนี่ยคือเงินที่เคยตั้งเอาไว้กับบายเยนว่าเอ้ยถ้าจะเซ็นขา่าต้องราคานี้แต่เหมือนกับพวกเขาลดราคาแจกกระนำให้กับบายเยนนิกว่าอะ8 0 90ล้านก็เอาไปคิดเป็นเงินปอนอันนี้แปลงค่ามาเป็นเงินปอนบ้างแ0ดสถึงล้านเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ70ล้านเองอะ70ล้านปอนซึ่งซึ่งราคาลดลงไปมากนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าบาเยอร์จะใช้ออปชันในการซื้อหรือเปล่าถ้าบาเยนร์ไม่ใช้ออปชันในการซื้อแน่นอนผมว่าก็มีหลายทีมในยุโรปที่สนใจที่จะซื้อฟิลิเป้กุนญโยและทีมที่มันตกเป็นข่าวอยู่ด้วยมามันก็มีลิเวอร์พูลอยู่ด้วยแม้ว่าผมก็พยายามจะเอาข่าวหรือเอาข่าวที่น่าจะถือหลายครั้งมารายงานให้ทราบว่าลิเวอร์พูลเราไม่ได้สนใจกุนญโยแต่ถ้าราคามันถูก,ถกจ,รจริงอ่ะมันก็ไม่แน่นะเอาเป็นว่าซัมเมอร์เดี๋ยวมารอดูความเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งอย่างแรกเลยคุณต้้อองก่่น,นวา บายเยนจะเอาไหมเพราะว่าบายเยนเขามีออปชันที่สามารถจะพิจารณาซื้อได้ก่อนทีมอื่นเพราะเขายืนตัวอยู่นะครับก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องราวของเมสซี่เนี่ยผมพูดอย่างนี้แล้วกันเผื่อใครไปเจอข่าวมาเพราะว่ามันมีข่าวจากสื่ออิตาลีสองสื่อเขาใส่ชื่อลิเวอร์พูลไปด้วยเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจเมสซี่คือมันมีหลายทีมในยุนโอป์เนี่ยแล้วเขาก็ใส่ชื่อลิเวอร์พูลพ่วงไปด้วยนะครับนะย้ำว่าไม่ใช่ทีมเดียวช่วงนี้มันมีข่าวลือไงว่า เมสซี่ไม่มีความสุขเมสซี่อยากย้ายเนี่ยมันเริ่มมีข่าววนเวียนกลับไาอ่ะแต่ผมจะบอกอย่างงี้ว่าเมสซี่ไม่น่าย้ายครับใครอยากรู้ว่าเมสซี่ไม่ไม่น่าย้ายขนาดมันไม่น่าจะย้ายเป็นยังไงไปดูในสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในช่องสยามสปอร์ตนะผมทาไว้กับร่วมกับขวัญลาาเสียแล้วก็ปีเตอร์โบสไม่น่าจะย้ายจริงๆนะครับด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานามันน้อยโอกาสย้ายมันน้อยเอาเป็นว่าก็อย่าเพิ่งไปหวังอะไรกับเมสซี่นะครับ นะแล้วก็เป๊ปโกดิร่าเองก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเขาเชื่อว่าเมสซี่ไม่ไปไหนแน่นอนเมสซี่จะจบอาชีพกับบาร์เซโลนาแน่นอนนะครับแบบไอ้ปัญหาแค่นี้นที่เจอมันเป็นปัญหานักเล็กนะครับนะทีนี้มาดูกันที่ FA กันบ้างนะครับล่าสุดปิดการสอบสวนคดีสปายที่มีคดีว่าเรีย์พูไปสปายข้อมูลแฮกข้อมูลของแมนซิตี้เรียบร้อยแล้วปิดการสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับ ย้อนเหตุการณ์นิดหนึ่งคือไมเคิลเอดเวิร์ดผู้อำนวยการกีฬาของเราเนี่ยไปดึงสตาร์เมเบอร์พวกเดฟฟอร์โรแล้วก็จูเลียนวอร์ดเนี่ยสองคนนี้เหมือนกับเคยทำงานกับแมนซิตี้มาก่อนแล้วรู้วิธีการเข้าถึง Data ของแมนซิตี้นั่นคือช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินข่าวนี้นะครับแล้วก็ในภายหลังสืบทราบมาว่ามันมีเช็คมันมีการโอนเงิน1ล้านบาทของลิเวอร์ูให้กับแมนซิตี เขาก็คาดการณ์ว่ามันอาจจะเป็นเงินที่เหมือนเป็นการขอโทษแมนซิตี้ภายหลังที่แมนซิตี้จับลิเวอร์พูลได้ว่าลิเวอร์พูลทำแบบนี้นะพิมมิริกก็เลยสอบสวนไปสอบสวนไปสอบสวนไปว่าไอ้จริงป่าว่าลิเวอร์พูลมันไปแฮกจริงป่ะแต่ท้ายที่สุดวันนี้ FA ไม่สืบสวนต่อแล้วครับสำหรับเรื่องนี้ยืนยันเลยนะครับเพราะว่ามองว่าหลักฐานต่างๆนานามันไม่เพียงพอที่จะมาสืบสวนกันต่อแล้วก็ทําให้มันเป็นคดีอะไรได้ก็เลยจบการสอบสวนไปแล้วถ้ากว่าเคลียร์นะครับเรื่องนี้ เราไม่รู้ละว,ว่ามันเป็นยังไงแต่ออเป็นว่า f a ไม่สอบสวนต่อแล้วก็เท่ากับว่าเขาก็เชื่อว่าหลักฐานไม่เพียงพอสําหรับข้อกล่าวหานี้มาดูสีสันอันนี้กันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวประจาครับที่ไปเที่ยวที่เมืองของเอียพูหรือว่าเที่ยวไปไปเยี่ยมชมสมสรอะไรแบบนี้นะครับมันคงมีค่าการวัดของเขานะครับปรากฏว่าในรอบปีที่ผ่านมานะครับในรอบ ปีที่ผ่านมาปี2019ทั้งหมดเลยเนี่ยลิเวอร์พูลอยู่อันดับ2ครับที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนที่สโมสรลิเวอร์พูลมากที่สุดเป็นอันดับ2อันดับ1คือเรอัลมาดริดค่าเฉลี่ยต่อ1เดือนที่ไปไปที่เรอัลมาดริดเนี่ย2ล้านคนของลิเวอร์พูลอันดับ2ครับ863,000คนครับแซงบาร์เซโลนา810,000มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับสี่แซยูเวนตุสอันดับ5บาเยาร์เอันดับ6อาร์เซนอลอันดับ7จ็ทอร์นาโดสเปอร์อันดับ8 อันดับ9ไปเอเชยแล้วก็อันดับ10แมาซิตี้ตามตัวเลขที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับลองหยุดวิดีโอแล้วก็ลองดูกันเองว่าตัวเลขเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้เมื่อเดือนที่ผ่านมานี้นะครับเดือนมกรานเนี่ยเมื่อสิ้นสุดที่ผ่านมาเหมือนทางด้านย n น t e เต็ดคิงดอมนะครับเขาเพิ่งเซ็นเบรกซิตออกจากสาพันฟุตไม่ใช่สาพันฟุตบอลยุโรปต้องบอกว่าออกจากสาพันยุโรปเฉยอ่ะประเทศอังกฤษอะ ยูอะออกจากสหพันธ์ยุโรปซึ่งแน่นอนสิ่งที่ตามมาตอนนี้นอยู่ในช่วงของ transition period คือการเปลี่ยนถ่ายไปจนถึงยุคข,ของการออกจาก Brexit ปี2021ถึงจะเริ่มการ Brexit แบบเต็มตัวแม้ว่าจะเซ็นสัญญาไปแล้วก็ตามทีนี้ไอ้แม้ว่าจะเซ็นแบบว่ายอม Brexit ไปแล้วก็ตามนะทีนี้มันอาจจะมีผลตามมาด้วย สำหรับในเรื่องของฟุตบอลมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรอย่างเดียวนะเรื่องของฟุตบอลก็อาจจะมีผลกระทบของการซื้อขายอาจจะซื้อผู้เล่นในยุโรปอื่นๆยากขึ้นหรือเปล่าแล้วไม่ต้องพูดถึงการซื้อต่างประเทศที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในยุโรปเลยอาจจะซื้อยากขึ้นตรงนี้ยังไม่มีกฎอะไรออกมาแต่เขาเขามีการคาดการณ์ว่ามันจะยากขึ้นตรงนี้นะครับประธานร่วมสโมสรของเราอย่างทอมแวร์เนอร์เนี่ยเขาก็บอกว่า อยากให้พิมบรพนานานนะีพิจารณาดีๆนะพิมบรีแล้วก็คอมเมนต์รลงไปถึงรัฐบาลของนนเนี่ยร่วมกันพูดคุยดีๆอยากให้มันกระทบกับพิมบรีเยอะมากคุณอย่าลืมว่าพิมบรีคือหลีกที่แข็งแกร่งที่สุดนะตอนเนี้แล้วก็เป็นหลีที่ส่งออกอะไรต่างๆมากมายคือเป็นหลีที่คุณมีคุณภาพอยู่อะแล้วถ้าคุณทําอย่างนี้เอาให้มันพอดีนะการเรื่องล่างกดอะไรแบบนี้แบบก็คือไม่ได้แทรกแซงหรอกแต่แค่พูดแสดงความเห็นว่าอยากจะให้มันอยู่ในกำลังพอดีอยากให้แบบถึงขั้นว่า โอ้โหซื้อตั้งแต่ต่างชาติแทบไม่ได้เลยใช้แต่นักเก็ตตั้งแต่อังกฤษเนี่ยมันจะลดคุณภาพลีกไปด้วยหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ทอมแวรเนอร์ประธานสมโมสรเราก็ฝากไปถึงพรีเมียร์ลีกแล้วก็รัฐบาลนะครับของทางอังกฤษนะครับแน่นอนตามเบื้องต้นเขาบอกมีการสอบถามมีการประชุมกันอยู่ตลอดอยู่แล้วระหว่างพรีเมียร์ลีกสโมสรในพรีเมียร์ลีกกับ FA ตอนนี้เขามีขั้นต่ำครับให้ผู้เล่นโฮมกรอนผู้เล่นโฮมกรอนเนี่ย8คนจาก25คนยังตามที่จะส่งรายชื่อ แต่ต่อไปเขาจะยกระดับเพิ่มจาก8เป็น12เหตุผลตรงนี้ก็คือเขาอยากพัฒนาผูดด้เล่นในอังกฤษแนละให้มันมีโอกาสมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะแต่ตรงนี้ก็ต้องรอดูให้ดีว่าเพิ่มเป็น12คนแล้วมันจะมีโอ้โหมันจะกระทบต่อคุณภาพอะไรหรือไม่อันนี้ต้องรอติดตามกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเซ็นสัญญานักเตะอายุที่ต่ำกว่า18ปีที่ไม่ใช่นักเตะในอังกฤษเนี่ยเป็นนักเตะต่างชาติอย่างเช่นฮอลแลนด์หรืออะไรแบบเนี้ยต่อไปมันก็จะยากขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่า กฎใหม่ของฟีฟ่าที่มันเริ่มใช้แล้วเนี่ยหรือรวมไปถึงถ้าตอนเบรกสิตแล้วเนี่ยอย่างเช่นผู้เล่นอย่างคีต้าโฮเวอร์ที่อายุไม่ถึง18ปีอายุ16ปีตอนเซ็นกับเราเนี่ยบางทีเซ็นไม่ได้นะลาเซอร์ลาลูจีเนี่ยบางทีก็เซ็นกับเราไม่ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะเบโดชิริเบย่าคามิลกาบาร่าอะไรต่างๆนานนะที่เป็นตัวเตะต่างชาติถ้าเกิดอยู่ในภายใต้กฎนั้นก็คงอาจจะเซ็นได้ยากขึ้นนะเดี๋ยวรอติดตามกันรายละเอียดถ้ามันออกมาละเอียดกว่านี้ค่อยมาพูดคุยกันมาดูกันที่ สำหรับผมไม่รู้นะว่ามีใครจะไปดูนะัดท,ที่ลิเวอร์พูลไปเยือนเอเดิโกมาดิดที่ลังวันด้าเมทโป่บริตาโน่หรือเปล่าสําหรับคนไทยบางเราเนี่ยนะแต่ถ้าใครที่ไปนะครับเขามีคําเตือนมานะว่าอย่าลืมพกพาส,สปอร์ตไปด้วยแต่ผมว่าคนไทยเขาพกพาสปอร์ตติดตัวอยู่แล้วเขาอาจจะหมายถึงแฟนบอลในท้องที่มากกว่านะแฟนบอลในอังกฤษบางคนถ้าลืมพกพาส,สปอร์ตไปนะครับแล้วตำรวจตรวจนะครับคุณนอกจากเข้าสนามไม่ได้แล้วนะครับคุณจะเจอตำรวจรวบด้วยนะครับ อันนี้คือคําเตือนของคนที่ไปชมเกมมาริดนะครับเจ้าหนูคนนี้นะครับข่าวต่อมานะครับเจ้าหนูคนนี้โดนาวนผมไม่รู้อานว่าเทคเคสหรือเปล่านะฮันตแต่ชื่อจริงก็คือโดนาวนฮันต์นั่นแหละคว้าแชมป <c oughs> e ์อสีสปอร์ตพรีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วก็คือเล่นเกมฟีฟ่า19แล้วก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเลยแชมป์โลกเลยนะครับแล้วคนนี้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็น เบอร์ต้นตของโลกเป็นหนึ่งในคนที่ดีที่สุดในโลกเหมือนกันปีนี้เขาก็เข้ามาถึงรอบเนท้ายได้แล้วเหมือนกันนะครับสำหรับศึก e-sport e-premier ในซีซัน่นนี้เขาเข้ามาถึงรอบครับ p l a y o f f แล้วนะครับแล้วซึ่งเดี๋ยวจะมีการชิงในช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคมก็มาหวักมาช่วยช่วยลุ้นเจ้าหนู่นี้ด้วยคือเป็นเหมือนตัวแทนของสโมสรลิเวอร์รพูลด้วยนะครับนะเป็นเขาจะแบ่งเป็นทีมทีมอะเป็นพมีย e ์ล e กในเวอร์ชั่นเกมะนะครับนะซึ่ง ก็เป็นความท้าทายกับการที่ถ้าเขาทําได้เขาได้แชมป์อีกปีหนึ่งก็เป็นการป้องกันแชมป์ได้ด้วยนะครับนะเนี่ยผมก็ไปติดตามช่องเขาด้วยนะไอเจ้าหนูคนนี้มันเล่นเกมเก่งจริงนะอืมอีสปอร์ตเดี๋ยวนี้ก็ไปไกลแล้วนะครับอมาทิ้งท้ายกันที่ <c oughs> อย่างที่เมื่อวานนี้ผมเอาโมเมดซาร่ามาให้ดูใช่ไหมครับในไอจว่าเขากลับมาซ้อมก่อนกําหนด,ดแล้วมาอยู่ที่เมลวูดแล้วเนะี่ยอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับล่าสุดเจ้าลอฟเลนกับเจ้ามาเน่เนี่ยนะครับเล่นมุกกันครับอ่านะ คือต้องเกิดก่อน,นครับว่าพรุ่งนี้ก็กลับมาจากพักร้อนแล้วเหมือนกันไอ้พักนี้หนาวแล้วเหมือนกันแล้วก็มาซ้อมแล้วมาสู่สนามเราแหละมาสู่เมลวลูดอะในยะเล่าเรื่องนี้ก็บอกว่าวันนี้เราโหมีเซสชั่นที่ยอดเยี่ยมมากคือการเซสชั่นการซ้อมที่ยอดเยี่ยมมากกับโมโอสอรี่ไอมีนมาเน่สติโอมาเน่ sorry, I mean ane, io, ก็คือเหมือนแกจะเล่นมุกว่าวันนี้ซ้อมยอดเยี่ยมกับโมเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โมสติโอมาเน่ผมหมายถึงสติโอมาเน่แบบแกล้งพูดผิด นะครับมีการแอบ,บแอบแซลซาร่านะครับมาเน่เองก็ลงรูปนี้เหมือนกันใน IG แล้วมาเน่เก็บอกว่าพร้อมแล้วกับโมซาร่าเฟนผมพร้อมแล้วกับเพื่อนของโมซาร่าก็มีการแซวกับว่าไอ้เจ้าลอบเลนเนี่ยมันเป็นเพื่อนสนิทของโมซาร่านะครับลอบเลนก็เข้ามาส่งหน้าอีโมจิขำน้ำตาไหลนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหแก๊งเรานสนิทกันจริงๆนะครับแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะสื่อจากภาพนี้คืออะไรมาเน่หายเจ็บแล้วสบายใจได้นะครับเพื่อนเพื่อนหลังเบรกนี้นะมาเน่กลับมาแน่นอนเนี่ยเขาซ้อมได้เรียบร้อยปกติแล้วนะครับถ้าดูจากภาพนะเดี๋ยวรอยังไงก็ตามเดี๋ยวรอการยืนยันจากปากจากยิคอปอีกทีหนึ่งนะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์นะครับฟีฟ่าไรซี่นะมีเปิดรับสมัครนะย้ำนะครับวันที่9จะหมดจะหมดแล้วนะครับหมดวันที่9นี้นะครับ9ากุมภาพันธ์ปิดรับสมัครแล้วเป็นแบบดูโอ a แมทช์สองต่อสองก็คือจับคู่กันไป จับคู่เพื่อนมาไปสมัครกันได้ไปอ่านรายละเอียดกันได้ในเว็บของสยามสปอร์ต t co t h e s p o r t เนี่ยอันนี้นะครับมีรายละเอียดอยู่ครบถ้วนแล้วก็รีบสมัครนะครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับเงินรางวัลชิงเงินรางวัลรวมกว่า2,000 200, 0 0บาทเลยนะครับอันดับหนึ่งได้1,000 0 0ก็ใครคิดว่าเจ๋งจริงก็จับจับคู่กับเพื่อนแล้วก็มาสมัครกันได้นะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับวันนี้ ฝากติดตามในช่องยูทูบของโค้ดแอกนะครับใน IG แล้วก็ใน Facebook ก็ติดตามได้เช่นกันหมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ